เล่นไปแล้วจังอลิซาเบธเธอคือเด็กสาวกำพร้าตัวน้อยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์หญิงเธอเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าชายและซินเดอเรลล่าแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองนั้นขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่จะมีก็แต่เพียงพี่สาวคนโตที่รู้สึกว่าจะไม่ชอบเธอสักเท่าไหร่และเธออาจจะต้องพยายามมากกว่านี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกม The Sims 3 อ้าวเครื่องเสียซะอย่างนั้นน่ะ อะไรเนี่ยเครื่องคาราโอเกะเสียเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซ่อมเองโอเคเดี๋ยวเราจะให้เซบบี้นะคะซ่อมเครื่องคาราโอเกะซ่อมไปนะคะอันนี้คือตกเป็นเป้าสายตานะคะจากการพบแวมไพร์ที่ไม่ใช่เพื่อนจู่ๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มาเยี่ยมเราที่บ้านซึ่งเขาก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะคะนั่นก็คือเป็นแวมไพร์เฮ้ยเดี๋ยวนะจะทำอะไรกับเจ้าชายหรือเปล่าเนี่ยฟังคำชมเชยเฮ้ยเขามาอ่อยเจ้าชายอ่ะดูหน้าก็รู้เลยว่าเป็นตัวร้ายแน่นอนค่ะนางเอกอย่างเราอยู่ไหนคะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะว่าแต่ลิซซี่เป็นใครเดี๋ยวลิซซี่เฮ้ยเด็กผู้หญิงเหรอตุ๊กตาของลิซซี่ใช่ไหมเนี่ยมีชีวิตตอนไหนอ่ะแล้วทำไมเป็นคนน่ะเฮ้ยมีความร้อนเอาลิซซี่ร้องไห้ไปแล้วสวัสดีจ้าฉันเป็นเพื่อนของลิซซี่ฉันชื่อว่าดวงเห็นดวงตรงหัวฉันไหมลิซซี่ดวงเป็นเพื่อนรักกันโหยแล้วใหญ่กลายมาเป็นคนแล้วเนี่ยแต่คนอื่นก็ไม่เห็นเช่นเคยนะคะถ้าเราไปคลิกที่โรสเลสเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นตอนนี้น้องโรสกินแซลมอนเหตุผลที่โรสไม่ชอบลิซซี่เนี่ยเป็นเพราะว่าโรสเนี่ยยังคิดถึงสโนไวท์อยู่นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเธอเนี่ยเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านหลังนี้แต่ว่าซินเดอเรลล่าเนี่ยได้รับเลี้ยงลิซซี่มาก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เธอเนี่ยน้อยใจไม่ได้เป็นแบบน้องสาวคนเล็กเป็นคนสุดท้องของซินเดอเรลล่าก็จริงนะคะแต่ว่าก็มีน้องสาวเพิ่มมาอีกคนเธอก็เลยกลายเป็นลูกคนกลางนะคะเพราะงั้นเนี่ยเธอก็เลยไม่ค่อยชอบลิซซี่ซะเท่าไหร่ตอนเด็กเนี่ยก็ชอบแหละแต่เดี๋ยวพอต่อไปเนี่ยก็ไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าลิซซี่เนี่ยจะแย่งความรักไปเป็นความคิดของโรสเลสคนเดียวนะคะก็เห็นมีน้องๆบอกว่าอยากให้เล่นแบบนี้อะไรทำน้องนี้อยากให้เขาไม่ถูกกันก็จัดไปเลยลิซซี่กินอะไรอะแซลมอนเหรอลิซซี่เนี่ยผิวขาวมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่โรสเลสมองหน้าเฮ้ยตุ๊กตาตามมาแล้วเดี๋ยวนะขึ้นไปเลยนะเห็นไหมพอแบบลิซซี่นั่งเนี่ยโรสก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเลยนะคะหนูทำอะไรผิดเนี่ยเธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะเธอยังมีฉันอยู่นะลิซซี่อย่างน้อยฉันก็มีดวงอยู่ด้วยอ่ะขอบคุณนะดวงแล้วเราทำอะไรกับเพื่อนเราได้บ้างคะเนี่ยก็ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวไม่ดีมั้งเป็นมิตรพูดคุยกันนะคะเราต้องพูดคุยกันขอฉันกินแซลมอนก่อนนะโหกินคลีนเกลี้ยงเลยเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะแต่แปลกใจมากเลยนะตุ๊กตาเดี๋ยวนะเฮ้ยตุ๊กตาของลิซซี่ก็อยู่ในกระเป๋านี่นะไงเป็นอย่างนั้นน่ะพอแบบเราฝึกร้องเพลงแล้วตุ๊กตาก็แบบมันมีชีวิตเลยอ่ะนี่ตุ๊กตาอยู่นี่มาดูกันที่ข้างบนนะคะตอนนี้เขาซ่อมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอยากให้แบบซินเดอเรลล่าร้องเพลงอะไรทำนองนี้ตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีมาบอกนะคะ The Sims 3 เนี่ยลดราคาสูงสุดถึง 82% ลดวันนี้วันสุดท้ายแล้วถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจแจ็คท็อปอัพนะคะเรามานวดกันดีกว่าค่ะให้เจ้าชายเนี่ยนวดให้กับซินเดอเรลล่าอุ้ยตกใจอะไรน่ะเจ้าชายจะนวดให้หม่อมฉันหรอเพคะเปล่าฉันจะให้เธอนวดให้อ้าวเจ้าชายทำไมทำอย่างนี้โอเคก็จุดไฟนะคะแหมโรแมนติกจังเลยอ่ะแล้วเซบบี้ไปทำอะไรในห้องน้ำน่ะเซบบี้หิวข้าวแล้วโอเคค่ะเรามานวดให้นะคะโอ้ยสบายจังเลยฮะโรสคุยกับใครเนี่ยคุยเกี่ยวกับศิลปะเราจะไปคุยกับนางร้ายคนนี้ทำไมเนี่ยดูหน้าเขาก็รู้แล้วนะเนี่ยว่าร้ายแค่ไหนอ่ะเราจะถ่ายภาพคู่ก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวดูลักษณะนิสัยนะคะแวมไพร์ยิงฟันเหรอยิงฟันใส่ ฉันก็มีเขี้ยวยิงเลยยิงฟันโชว์เขี้ยวใส่นะคะเร็วสิจะมาทำอะไรที่บ้านฉันดูสิเขี้ยวไม่มีอ่ะเฮ้ยโรสยังไม่มีเขี้ยวเลยยังเป็นเด็กอยู่เลยเขี้ยวยังไม่งอกเลยเดี๋ยวลองดูอีกคนนึงนะพี่ลินเห็นแวบนึงว่ามีนั่นไงโหยยายนี่นั่นเขี้ยวเหรอเนี่ยอีหนูถ้าจะโชว์เขี้ยวเนี่ยต้องทำแบบนี้อ่ะโหแวมไพร์อะไรน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวหนูจะแกล้งดีกว่าค่ะถ้าจะให้โรสเลดไปรู้จักกับผู้หญิงแบบนี้นะคะพี่ลินคิดว่าไม่ดีมากๆเลยแวมไพร์โอเคโชว์พลังหน่อยสิดูหน้าก็รู้ว่าเป็นนางมารนางร้ายอะไรอย่างเงี้ยไหนเธอมีอะไรจะโชว์ให้ฉันดูเหรอขนาดเขี้ยวก็ไม่มียายแม่หนูคนนี้ดูทางนั้นสิคะโอ้ยสุดยอดไปเลยจ้ะอีหนูตรงไหนเนี่ยแวมไพร์ก็ทำได้ทุกคนอ้าวโรสเลดได้รู้ว่ามอริเกนเป็นคนชั่วร้ายชมแบบย่อเย้ยเราใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนดูว่าเขาจะทำว่าสุดยอดไปเลยแต่จริงๆแล้วยีนี่ชั่วร้ายให้ซินเดอเรลล่ามาจับตบเลยดีกว่าเจ้าชายอย่าไปคุยสิแบบโดนแม่เลี้ยงตบตีอะไรอย่างนี้นะคะเธอเก็บกดมาตบตีกับแวมไพร์ดีกว่าแต่ว่าเนี่ยมนุษย์อย่างเราเนี่ยจะไปสู้แวมไพร์ได้หรอเราเป็นแค่คนธรรมดาเนี่ยโดนเขากัดก็จบแล้วเจ้าชายทำไมต้องคุยกับมันด้วยเนี่ยซินเดอเรลล่าคิดหนักแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยเธออยู่ชั้นล่างกำลังขึ้นไปอ่ะนั่นสองคนแหมอยู่กัน2 คนจ้ะนะมาคุยหน่อยมีแบบชั่วร้ายบ้างหรือเปล่าหึงนะคะหึงสามีก็จะด่าเกี่ยวกับอะไรดีเนี่ยโต้เถียงเหรอโต้เถียงแล้วกันมีน้องบอกว่าอยากให้ซินเดอเรลล่าเนี่ยแบบเป็นแวมไพร์พี่ลินคิดว่าดีหรอถ้าเป็นแวมไพร์เนี่ยสีผิวจะซีดมากเลยนะอย่างผู้หญิงคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นผิวสีแทนนะคะแต่ว่าพอกลายร่างเป็นแวมไพร์เนี่ยก็จะผิวจะออกสีแบบสีเหลืองแทนอะไรเงี้ยซินเดอเรลล่าน่าจะผิวแบบเหมือนเจ้าชายนะคะก็คือซีดมากแต่ว่าถ้าซินเดอเรลล่าเป็นแวมไพร์แล้วเธออาจจะตบตีกับผู้หญิงคนนี้ชนะก็ได้นะแล้วจะไปคุยเป็นเรื่องเป็นราวทำไมเนี่ยโตเถียงนั่นแหละไม่ชอบออกไปจากที่บ้านฉันเลยนะเจ้าชายแบบยืนมองซ้ายมองขวาดูสินี่ไงเถียงกันละทะเลาะกันเลยโอ๊ยหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วไม่มีมารยาทเลยอ่ะออกไปเลยนะเอลล่าได้รู้ว่ามอริเกนนะคะเป็นคนที่โมโหง่าย1เมื่อกี้เธอเป็นคนใจร้ายชั่วร้ายใช่ไหม2คือเธอโมโหง่ายแน่นอนค่ะว่าในเกมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกำลังสุ่มให้ผู้หญิงเนี่ยมาที่บ้านของเราเพื่อมาหลอกล่อเจ้าชายแน่นอนอันนี้คือนางมาเองเลยนะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนอ่ะไม่รู้ว่าอยู่คอนโดเดียวกันหรือเปล่าจูบโชว์เลยดีกว่า มีไหมโรแมนติกจูบสนทนาเป็นกลุ่มทำไมอ่ะคุยอะไรกันเหรอคะพ่อแม่คุยอะไรกันเหรอคะเอ้ยน้องโรสอาบน้ำเธอเล่นกับฉันอีกสิลิซซี่ดวงฉันไม่อยากเล่นกับเธอเลยอ่ะปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ดีมั้งก็ไปเล่นไล่จับกันแล้วกันนะคะสวีทกันอยากให้เจ้าชายเนี่ยเปลี่ยนเป็นแวมไพร์โอเคไหมหรือว่าเราจะลองแบบเปลี่ยนเป็นแวมไพร์ดูขอให้เปลี่ยนเป็นแวมไพร์นะคะเจ้าชายจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เธอเป็นแวมไพร์หรอกแต่ว่าซินเดอเรลล่าก็ลบแล้วอยากให้แบบเจ้าชายเปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์แต่เราก็กลับมาเป็นมนุษย์ได้นะคะเดี๋ยวไว้เราไปหาซื้อยาที่จะทำให้แบบกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งขอร้องนะขอร้องอะไรเหรอกัดคอฉันเฮ้ยดูสินางนี่ทำหน้าไม่ชอบมากๆเลยพอรู้ว่าซินเดอเรลล่าจะกลายเป็นแวมไพร์แล้วเป็นไรเนี่ยเอลล่าเอลล่าตอนนี้นะคะรอยแปลกประหลาดมีจุด2จุดอยู่บนผิวหนังของเอลล่าหรือนี่คือสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกแปลกๆไหนล่ะตอนนี้ยังเป็นคนอยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยถึงจะแบบเปลี่ยนร่างได้เย่ผู้หญิงคนนี้ไม่กลับบ้านเฮ้ยดูสิมันนวดให้กับน้องโรสด้วยอ่ะใช้น้ำมันอะไรบนผิวหนังของลูกฉันเนี่ยน้ำมันพายยังไงล่ะจ๊ะไม่ใช่ละโอ๊ยหนูเจ็บฉันต้องไปก่อนแล้วนะฮะไปไหนเล่นโยนลูกลักบี้ มีความงงอ่ะอันนี้คือเมื่อกี้กลายเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะครั้งนี้ก็กลายเป็นแบบตุ๊กตาน้องดวงเป็นอะไรเนี่ยเธอจะไปไหนเหรอดวงฉันก็ไม่ได้จะไปไหนซะหน่อยไล่ตามฉันมาเร็วอย่าหนีฉันสิไม่ได้ไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นไปก่อนไปไหนอย่าไปจากฉันสิร้องไห้อีกแล้วอ่ะมาคุยกับน้องดวงหน่อยโอเคอ่ะฉันหิวอ่ะไปหาอะไรกินให้ฉันหน่อยสิจะได้แบบบอกให้ดวงขึ้นไปบนคอนโดนะคะไม่อยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวหนีไปหายทำไงอ่ะเข้าใจที่พูดไหมอ่ะฉันเข้าใจจ่าลิซซี่ดีมากเลยดวงสรุปว่าให้นางชื่อดวงจริงๆใช่ไหมกลัวว่าถ้าแบบพี่ลินหลับไปเนี่ยแล้วแบบดวงจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เนี่ยน้องกลายเป็นคนแบบคนมากๆอ่ะโอเคกลับไปด้วยนะคะง่วงนอนดวงรอด้วยดวงขึ้นลิฟต์ยังไงเนี่ยลูกเฮ้อไปขึ้นคอนโดนะคะเปิดลิฟต์เลยเดี๋ยวฉันเปิดให้นะเอ้ยมีใครลงมาพอดีเลยอ่ะยังไม่ทันกดลิฟต์เลย ไม่มีค่ะบริการจะต้องไปแล้วเธอคิดว่าจะไปที่อื่นก็ไปสิยะจะมาอยู่บ้านฉันอะไรตั้งนานเนี่ยเหรอเฮ้ยปิดลิฟต์ต่อหน้าฉันเลยโอเคค่ะหน้าคล้ายๆกันนะคะเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยผิวสีแทนนี่มีดวงบนหัวจริงๆอ่ะลิซซี่บอกจะเป็นลมแล้วเนี่ยง่วงนอนหนักมากโอเคก็ทำอะไรอยู่อ่ะกำลังนั่งเหรอจะเล่นหมากรุกหรือเปล่าโอเคฝึกเล่นได้ไหมไม่มีแรงเหลือแล้วควรจะนอนนะให้เซบบี้ไปนอนนะคะโอเคนอนบนเตียงของอลิซาเบธเตียงลิซซี่เหรอเนี่ยจริงๆลิซซี่ควรนอนเตียงเดี่ยวแต่ว่าเธอแบบอยากนอนกับโอป้า อยากนอนกับเซบบี้นะคะไม่รู้ว่าจะหิวหรือว่าจะง่วงดีแต่ว่าไม่มีแรงเหลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวซี่เธอบอกว่าให้ฉันหยิบของกินมาให้อ่ะฉันหยิบมาให้แล้วนะลิซซี่โอ้ไม่ค่อยน่ากินเลยอ่ะดวงฉันว่าฉันง่วงอ่ะให้ฉันไปนอนดีไหมแต่เธอต้องกินซุปกระป๋องก่อนนะลิซซี่นี่ไงค่าความสัมพันธ์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำให้น้องดวงเนี่ยมีชีวิตนะคะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องเล่นดวงอะไรอย่างเงี้ยเล่นแค่แบบ5คนก็แบบแทบไม่ไหวแล้วยังจะกินต่อโอเคกินก็ได้เนาะเขาอุตส่าห์หยิบมาให้แล้วฝันถึงรองเท้าด้วยอ่ะฝันถึงเด็กชัดๆเลยนะตอนนี้โรสฮะยังนวดอยู่เหรอแม่คะหนูอยากนวดจังเลยอ่ะลูกนวดอะไรเหรอสวีดิชเหรอ อันนี้คือน่าจะเจ็บนะหรือแบบไหนอ่ะเดี๋ยวหนูไปนอนดีกว่าก่อนนอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากินเลือดนะคะมาดื่มเลือดนั่นเองที่ไม่นอนจริงอ่ะจะพูดคุยอีกเหรอโหคือเที่ยงคืนแล้วนะยังไม่นอนอีกเดี๋ยวให้ซินเดอเรลล่าหลับด้วยลิซซี่โอ้ยฝนตกแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะโอ้ยปวดห้องน้ำมากเลยเอานั่นไงดวงนั่งอยู่ข้างล่างน่ะดวงฉันไปนอนก่อนนะฉันไม่รู้ว่าเธอจะหายตัวไปหรือเปล่าถ้าหากว่าฉันนอนเอาร้องไห้อีกแล้วดราม่านะคะชีวิตดราม่าเหลือเกินโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะจะมาใช้ห้องน้ำเดี๋ยวดวงก็คงจะตามมาเองจะอาบน้ำด้วยก็ทันไหมเนี่ยกลัวแบบเป็นลมซะก่อนง่วงนอนมากเลยโอเคก็น้องโรสจะไปไหนจ๊ะเตรียมเลือดเข้มข้นนะคะเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนน่ะนั่นไงเดินลงมาแล้วถึงกับแบบหยุดวิ่งเลยสวัสดีค่ะพี่โรสไม่ทักทายนะคะแต่ว่าเดินผ่านไปเลยโหโหดร้ายกับหนูจังเลยนี่ไงหนูฉี่ราด ไม่ทันจริงด้วยอ่ะเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉี่ราดตรงบันไดโอ้ยน่าสงสารน่ะแล้วเดี๋ยวก็จะแบบสลบนะคะก็คือว่าเพราะว่าง่วงมากเลยแล้วทำไมลิซซี่ต้องน่าสงสารขนาดนี้เนี่ยหนูจะเป็นลมแล้วค่ะโอ้โหลิซซี่นอนที่ฉี่ตัวเองอ่ะคิดว่าคงจะอาบน้ำเนี่ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะให้ลิซซี่นะคะนอน หรือว่าจะให้ลิซซี่นอนที่เตียงของลิซซี่ดีคะเดี๋ยวนอนกับเซบบี้กลัวว่าเซบบี้จะแบบเหม็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าน้องไม่อาบน้ำนอนอ่ะไม่ดีเลยนะเด็กๆที่ไม่อาบน้ำนอนแต่ก็แบบเข้าใจว่าลิซซี่อาจจะแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะลุกขึ้นดวงเธออายไหมที่มีเพื่อนแบบฉันน่ะลิซซี่ฉันเข้าใจนะว่าเธอยังเป็นเด็กอยู่ฉันก็เป็นเด็กนะโอเคดื่มเลือดเสร็จก็ทิ้งขยะตามขึ้นมาเร็วดวงว่าแต่ชื่อดวงจริงเหรอลิซซี่ดวงเลยนะโอเคค่ะก็ขึ้นเตียงนะคะไปนอนตอนแรกเนี่ยข้างล่างเตียงว่าจะซื้อโต๊ะคอมไว้ให้สำหรับเด็กๆเล่นคอมนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็มีคอมแล้วมีทั้งชั้นล่างแล้วก็คอมของเซบบี้ก็มีแล้วเซบบี้ก็มีโน้ตบุ๊กอีกก็คิดว่าเป็นโซฟาเล็กๆแล้วกันเนาะวันนี้ไม่มีใครอ่านนิทานก่อนนอนให้ฟังโหยังหลับแบบยิ้มแป้นได้เลยนะเนี่ยแต่ว่ามีกลิ่นแบบโอ้โหกลิ่นเหม็นนะคะน้องดวงต้องกลายเป็นตุ๊กตาแน่เลยอ่ะเพราะถ้าเรานอนเนี่ยเขาจะแบบหลับร่างเดิมอ่ะใช่ไหมดูซิเมื่อกี้แบบมีแบบปิดจมูกเลยนะเหม็นกลิ่น นั่นไงหายอ่ะความจริงเนี่ยตุ๊กตาอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนว่าแบบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ที่แบบดวงโผล่มาอย่างนั้นอ่ะตุ๊กตาเป็นอย่างเงี้ยอ๋อน้องดวงได้ขนมจากอลิซาเบธเหรอและอลิซาเบธเนี่ยได้ทำให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่สดใสเพื่อนแบบนี้หาได้ยากมากนะเฮ้ยให้ขนมตอนไหนอะไม่ใช่ถูน้ำแล้วหนูนี่มันถูฉี่ของลิซซี่นะคุยกับชิเอลหลับหรือยังอะคุยแชทนี่ไงคุยกับมอริเกนนะคะแน่ทำไมจะไปโดนเขาหลอกล่อนี่ตุ๊กตาของโรสเหรอแต่เราก็ทำให้มีชีวิตไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าโรสโตแล้วอันนี้ตุ๊กตาของน้องตุ๊กตาหมีของซินเดอเรลล่าก็ยังอยู่นะคะทำการบ้านยังทำแล้วจะไปคุยกับนางร้ายทำไมแต่ซินเดอเรลล่าก็ยังเป็นคนอยู่นะเธอต้องการมูฮุ้งกับเจ้าชายมาอีกแล้วบลูโน่มาอีกแล้วเฮ้ยโอเคมานั่งเอ้ยมียูนิคอร์นด้วยค่ะเห็นแสงเมื่อกี้ไหมนั่นไงเดี๋ยวเราต้องกดหยุดดูก่อนยูนิคอร์นมาแถวคอนโดเราจะเห็นแสงประมาณนี้นะคะเป็นแสงออร่าแสงออโรราก็ได้ นั่นไงยูนิคอร์นอยู่ข้างล่างเป็นตัวสีขาวนะคะแต่ก็แบบขาวไม่มากว้าวแต่ว่ากลับแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ตี 5แล้วนั่นไงกลับไปที่สวรรค์แล้วหรือว่าอาจจะเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งทำอะไรดีอะเล่นดีกว่าการผจญภัยไปแฟนตาซีเล่นเครื่อง VR เครื่องที่แบบเกมที่แบบเหมือนแบบเสมือนจริงอะเนาะอยากเล่นบ้างจังเลยวะ The Sims น่าจะมีแบบอย่างนี้บ้างเข้าไปอยู่ใน The Sims จริงๆไปใช้ชีวิตจริงๆเลยชอบใหญ่เลยคุยไปถึงไหนเนี่ยจะไปเพิ่มความสัมพันธ์ทำไมโหดูสิเพิ่มวัยอ่ะแล้วลองเลือกแบบคุยแชทกับคนอื่นได้ไหมอันนาดีกว่าเลิกเล่นทำความสะอาดบ้านไปเลยอันดับแรกคือขัดอ่างอาบน้ำนะคะเดี๋ยวสิโรสต้องใช้ห้องน้ำจริงด้วยโอเคก็ใช้ห้องนี้ก่อนที่จะไปเรียนตื่นหรือยังเนี่ยโอ้ยอาบน้ำก่อนเลยมาอาบห้องไหนดีห้องนี้แล้วกันนะคะหนูตื่นสายนะเนี่ยจะ7 โมงแล้วพี่เซบบี้ยังไม่ตื่นเลย ลิซซี่ก็หลับเซบบี้ก็ไม่ตื่นโอ้เซบบี้ต้องอาบน้ำอีกอ่ะเอาไงดีล่ะเนี่ยก็เข้ามาจะใช้ห้องน้ำแต่ซินเดอเรลล่ากำลังถูอยู่บ้านเราก็มีห้องน้ำ2 ห้องนะคะข้างล่างไม่มีก็ไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยจะแบบสร้างไว้ตรงไหนดีพื้นที่ไม่ค่อยมีนะคะ ก็ต้องเข้าใจว่าคอนโดเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็ The Sims 4 เนี่ยเร็วๆนี้นะคะจะมีภาคเสริมตัวใหม่มาน่าจะมาวันที่1 พฤศจิกายนก็จะเป็นภาคเสริมคอนโดของ The Sims 4 เดี๋ยวสิหนูอาบน้ำอยู่นะพี่เซบี้ก็เห็นตัวอย่างThe Sims 4 แล้วนะคะภาคคอนโดเนี่ยน่าเล่นมากๆเลยอ่ะเผลอๆเนี่ยน่าเล่นกว่าภาคคอนโดใน Sims 3 อีกนะเพราะว่า The Sims 4 เนี่ยภาพจะสวยแบบสมจริงกว่าอะไรทำนองนี้นะคะลิซซี่ตอนปล่อยผมก็น่ารักดีอาบน้ำไปนะลูกเอาไงก็มาอาบห้องนี้เซบี้มาอาบห้องนี้โรสออกได้แล้วไปดูแม่เธอเต้นให้ไปนั่งโอเคเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงได้เดินทางมาถึงเมืองนี้แล้วอ๋อหนูยังไม่ทันนั่งเลยกะว่าจะดูแม่เต้นแล้วเมื่อไหร่จะกลายร่างเป็นแวมไพร์เนี่ยนั่นไงรู้สึกปวดท้องแล้วใช่ไหมน่ะจะอ้วกแล้วเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะแพ้ท้องอีกอ่ะตอนนี้รถไปเรียนแล้วเซบบี้อาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปเรียนนะคะลิซซี่ก็เหมือนกันอาบดูเซบบี้อาบน้ำค่ะมีความฟินว่าเมื่อไหร่เธอจะกลายร่างเนี่ยคุยแชทกับอันนากับอีกคนเนี่ยชอบเล่นแชทเนาะค้นหางานเนาะค้นหางานมืออาชีพก็ไม่ได้อยากจะให้ทำงานสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ลองค้นหางานดูเนาะดูซิมีงานอะไรบ้างเข้าเว็บหางานสไตลิสต์แล้วก็ไลฟ์การ์ดเมืองนี้ไม่มีทะเลนะไม่มีแบบนักท่องเที่ยวที่แบบไปเล่นน้ำเราจะแบบไปเป็นการ์ดก็ยังไงอยู่นะคะนักมายากลนักสืบนักดับเพลิงนักร้องนักตกแต่งออกแบบภายในนักกายกรรมก็มีเยอะเลยแต่ว่าเราไม่เลือกเลยจะรับเลี้ยงเด็กเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ไหวนะคะถ้าแบบเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าคอนโดไม่มีพื้นที่ก็รอลุ้นอยู่ว่าจะเป็นแวมไพร์ยังไงนะคะจะต้องใช้เวลาผ่านไป24ชั่วโมงหรือยังอ่ะยังเลยอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยแต่ไปเรียนไม่ทันน่ะโหแย่มากเนี่ยโอเคติ๊กออกไม่ได้อ่ะโดนดุเลยอ่ะอีกคนอื่นๆน่าจะไปถึงโรงเรียนกันมั้งแล้วเนี่ย10 โมงแล้วนะต้องลงลิฟต์มาดุอีกไม่ได้ฉันจะต้องดุลูกฉันดูสิเขาก็กำลังคิดคำนวณอยู่นะคะว่าวันนี้จะเรียนอะไรบ้างโอ้ยหิวข้าวเซบบี้ทำไมวันนี้ลูกไม่ไปเรียนอ้าวยังไม่เดินดุเลยนะคะรู้สึกว่าแบบจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นรีบวิ่งไปเรียนโชคดีมากเลยสงสัยแบบเดินลงมาแล้วเห็นใจลูกอะไรอย่างนี้มีอะไรหรือเปล่าเอลล่าไม่มีอะไรหรอกเพคะแค่แบบว่าอยากให้เจ้าชายเนี่ยเข้ามาในลิฟต์จะเข้าทำไมอ่ะก็แค่ไปชั้นบนด้วยกันไงล่ะเพคะเอาอีกแล้วทำไงได้ซิมเราแบบเขาแบบต้องการเพราะถ้าเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะได้คะแนน350เชียวนะ เรียบร้อยค่ะไปเที่ยวกันดีกว่านะคะลูกๆไปเรียนเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีเอ่ยโหไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอ่ะคลับตอนเช้าเปิดหรือยังอ่ะเปิดช่วงประมาณบ่าย 2หรอถึงตี 2นะคะไปเที่ยวคลับไหนดีนี่ที่นี่ไปได้หรือเปล่าเนี่ยโซนกีฬาอ๋อจะไปทำไมโซนกีฬาเนี่ยฮะเร็วมากภาพไปไม่ทันโอ้แซงกี่คันเนี่ยถึงแล้วเฮ้ยเจ้าชายทะลุประตูไปได้ยังไงเดินสิเพคะหม่อมฉันจะทะลุด้วยโอ้โหยิ่งกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์วิ่งเข้าทะลุชั้นล่างกดลิฟต์กันเลยนะคะไปชั้นไปที่ชั้นล่างกับฮะไปชั้น B1 หรือ26ชั้น26สิไปกับเจ้าชายนะคะอ๋อเขาบังคับให้แบบใส่ชุดทางการมาที่แบบที่แห่งนี้โอ้โหมาเลยค่ะจัดเต็มเลยค่ะซินเดอเรลล่าลาเวนเดอร์เขียวดีลีดีลีลาเวนเดอร์ฟ้าโอเคค่ะทางการก็จัดเต็มเลยแบบเจ้าหญิงเจ้าชายมาเที่ยวผับ เหมือนกันนะในคลับกับผับเข้ามาเลยซินเดอเรลล่าได้เพคะโอเคขึ้นไปชั้นบนกันเรียบร้อยค่ะว้าว สีแดงด้วยเหมาะแล้วที่จะเป็นแวมไพร์แต่ว่าหากว่าเราจะเข้าไปในข้างในได้นะคะเราจะต้องผ่านการ์ดไปก่อนซึ่งโหดูการ์ดสิมีอาวุธที่ชั่วร้ายจริงๆอ่ะถึงฉันจะไม่มีปืนแต่ฉันมีนมที่มโหฬารนะคะใหญ่โตมโหฬารจริงๆเลยแล้วเราจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยขอเข้าไปถ้าขอเข้าไปง่ายๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปหรอกเชื่อเถอะเราจะต้องแบบให้ติปเล็กๆน้อยๆก็มีตังอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะฉันจะเข้าไปข้างในดูสิดูการมองหน้าสิอยากเข้าไปเหรอออกไปสิเอ้าทำไมเจ้าชายเข้าได้เข้าได้ไหมเนี่ยอ๋อนึกว่าแบบจะไล่เราสรุปว่าไม่ต้องแบบยัดเงินนะคะเรามากับแวมไพร์มาดูนะคะว่าบริตนี่สเปียร์จะได้เข้ามาหรือเปล่ามีผู้ชายออกมาด้วยเนี่ยมีผู้ชายมาด้วยนะคะเป็นดาราฉันขอเข้าไปได้ไหมอะคะฉันไม่ให้เธอเข้าหรอกยายบริตนี่ตัวปลอมฉันเป็นตัวจริงนะทำไมไม่ให้ฉันเข้าฉันกลับบ้านก็ได้ร้องไห้หนักมากทำไมบริตนี่สเปียร์ไม่ได้เข้าโหส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นดาราเนี่ยพี่ลินเห็นว่าเขาเดินเข้ามาเลยนะซินเดอเรลล่าเนี่ยเล่นเปียโนเก่งมากๆเลยนะอ้าวร่วมแจมแล้วอีกคนดันลุกขึ้นเฉยเลยอ่ะตอนนี้อยากกินนะคะอยากดื่มอะไรทำนองนี้เนี่ยสรุปว่าฉันมาเที่ยวที่นี่หรือว่าเขาจ้างให้มาเป็นนักเล่นเปียโนเนี่ยเจ้าชายอยู่ชั้นบนนะคะเจอกับผู้ชายอีกคนเดี๋ยวเราจะต้องแบบสั่งอาหารนะโอเคกินอะไรดีเนี่ยโหมีเยอะมากเลยสำหรับซิมสั่งให้ซินเดอเรลล่าเหรอสั่งอ๋ออันนาก็อยู่ที่นี่อันนาเข้ามาได้โอเคค่ะดูบาร์เทนดี้สิคะโอ้โหที่นี่เนี่ยแบบเขาแบบมีอะไรที่แบบล่อลวงผู้ชายได้เยอะมากเลยนะตั้งแต่การ์ดละแล้วมาดูสาวเชียร์เบียร์ ดูสิโอ้โหนี่เธอทำมาที่ไหนนะเนี่ยซินเดอเรลล่าขึ้นไปข้างบนดีไหมเล่นเพลินเลยนะโอเคขอโทษค่ะเจ้าชายลุกขึ้นก็ได้มีหลายคนนะเนี่ยที่แบบเข้าไม่ได้เนี่ยดูสิเราจะมาเที่ยวของแวมไพร์หมาป่ามาเที่ยวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะกัดให้หมดเลยไม่ยอมไม่เข้านะหมาป่ามาได้ยังไงอ่ะฉันก็เข้าไม่ได้อ่ะไปต่อกันดีไหมคะไปกันสองคนนะคะในลิฟต์ก็ได้นะไปต่อที่ไหนล่ะฮะโอ้มีการจามด้วยเจ้าชายขึ้นมาสั่งดิ้งให้กับเอลล่าแล้วนะคะเฮ้ยแล้วว่าแต่อ๋อผู้ชายคนนี้ได้เข้านะเนี่ยเขาเป็นดาราแก่อาเลนนะคะเป็นดาราชายแก่มานั่งกินอะไรเนี่ยเค้กเหรอชีสหลากรสโอ้โหกระอักเลยไม่ธรรมดาเนี่ยเราอยากทำงานที่นี่จังเลยแบบทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อะไรเนี่ยองุ่นเหรอเนี่ยเรียบร้อยค่ะโอ้โหเสิร์ฟอะไรตั้ง4แก้วอ้าวให้มาแค่2เองจ่ายไป30ซิมบริออนนะคะเอาสรุปเจ้าชายแบบคล้ายๆพนักงานเสิร์ฟเลยแบบจะดริ้งกัน2คนมาแล้วหรอเพคะลองชิมดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงจะหม่อมเล่าหม่อมชันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสดเลยก็รสชาติดีนะเพคะอะไรเนี่ยเจ้าชายถ่ายรูปด้วยมือถือโอ้ยไม่เคยเห็นดาราหรือยังไงรีบวิ่งขึ้นไปขนาดเนี้ยซินเดอเรลล่าเนี่ยก็ยังไม่กลายร่างสักทีนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เจ้าชายเนี่ยดื่มเลือดของเอลล่าก่อนตอนนี้หิวมากโอ้โหกัดแขนเลยกลายเป็นแวมไพร์อย่างเนี้ย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสตอ